ต่างชาติเตาในภูเก็ตและซัมอัปเตอร์ช็อกฝรั่งเตะหมอชากรณีชาวต่างชาตินายเดวิดคอยเอตทำร้ายหมอทานดาวจันดำขณะนั่งชมดวงจันทร์ที่บริเวณบันไดหน้าวิลล่าบริเวณหาดยาโมตำบลปากคลองจังหวัดภูเก็ตจนกลายเป็นกระแสมีการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพมีพฤติกรรมแย่งงานคนไทยซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียนกันหลายครั้งทั้งการให้บริการรถเช่าการขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวขับแท็กซี่รวมทั้งธุรกิจอื่นๆอย่างไรก็ตามหลังจากมีกระแสสังคมลุกลามรุนแรงขึ้นทางตำรวจและฝ่ายปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างก็ตื่นตัวเร่งรัดรีบดำเนินการตรวจสอบทันทีพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพและมีพฤติกรรมทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกแห่งจากการระดมกำลังกวาดล้างจากเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจภูธรภาค8ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถจับกุมชาวต่างชาติที่เปิดบริษัทให้เช่ารถโดยไม่รับอนุญาตจ้างคนต่างชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดปับบาร์เปิดบริษัททัวร์เถื่อนขับรถแท็กซี่เถื่อนค้าประเวณีและอื่นๆในลักษณะของการแย่งงานคนไทยซึ่งสามารถจับกุมไปแล้วหลายรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความระสำระสายให้กับชาวต่างชาติเท่าในภูเก็ตเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงคิวตัวเองอย่างไรก็ตามจากการจับกุมทำเอาชาวบ้านถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเนื่องจากสิ่งที่ชาวต่างชาติทำไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัทเถื่อนเปิดบาเบียเปิดบริษัททัวร์ประกอบอาชีพไร้เถื่อนกับรถส่วนตัวรับส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกันซึ่งพบว่ามีมานานแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงมองไม่เห็นก่อนหน้านี้แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝรั่งเตะหมอทำไมถึงมองเห็นชัดว่ามีการทำผิดของชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นหลังจากนี้คือการดำเนินการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำความผิดอย่างจริงจังไม่ใช่ทำแบบไฟแม่ฟางเมื่อกระแสฝรั่งเตะหมอเงียบก็จะหยุดดำเนินการครับก็วันนี้ก็ได้มีการประชุมหัวหน้าสภ.นะครับของการสืบสวนนะครับร่วมกับตำรวจตุลาการเมืองครับตามนโยบายท่านผู้การตำรวจแห่งชาติกับท่านผู้การตำรวจภูธรภาค8ครับในเรื่องของการกำชับข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามากระทำความผิดในตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับก็กำชับให้ในเรื่องของการทำข้อมูลนะครับตลอดจนถ้าเกิดตรวจพบเนี่ยก็จะมีการดำเนินการกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะครับ